สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการลงทุนในตลาด TF e x ผมเอกพลเจริญประเสริฐกุลเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายตาสารอนุพันธ์ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของ t f e x มาตลอด13ปีสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเข้าสู่การลงทุน t f e x ในทางปฏิบัติย่ิงแท้จริงเพราะว่าเราจะพาให้ทุกคนทาความเข้าใจโปรดักอันดับหนึ่งในตลาดที่เรียกว่ี Set 50 Index Future เดี๋ยวทุกคนดูนะครับว่าทำไมนักลงทุนในตลาดเกือบทุกคน ที่เข้ามาเล่น t f ฟจะต้องเริ่มต้นด้วยเซฟฟิตติเด็กแล้วคุณสมบัติของตัวนี้เขามีสเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนอย่างไรรบกวนพวกท่านลองฟังผมในอีกสินาทีถัดจากนี้นะครับอันดับแรกเลยเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าดัชนี s e ฟฟิตตี้อคืออะไรแค่ชื่อกระบอกแล้วนะครับว่ามันคือดัชนี s e ฟเพราะฉะนั้นมันก็คือการที่เราทําการรวมหุ้น50ตัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เอามาไว้เป็น1ตัวเลขเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าหุ้น50ตัวนี้โดยภาพรวมมีนักลงทุนซื้อแล้วราคาเพิ่มขึ้นมันก็จะท้อนให้ตัวเลขตัวนี้ที่เป็นตัวรวมทั้ง50ตัวปรับตัวขยับขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามหากถ้าหุ้นทั้ง50ตัวมีการปรับตัวลดลงโดยมากกว่าเขาก็จะสะท้อนให้ตัวของดัชนี s ซฟตปรับตัวลดลงตามพอเห็นภาพนะครับ พราะฉะนั้นแล้วทุกคนเข้าใจหรือ,อยังครับว่า Se t 50 Index ที่แท้จริงแล้วคืออะไรคำตอบก็คือเขาคือตัวเลขที่เอาไวส้สะท้อนหุ้นขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย50ตัวหุ้นที่มั่นคงโดยที่ถ้าเกิดว่าหุ้นพวกนี้ขึ้นตัวเลขนี้ก็จะขึ้นถ้าหุ้นพวกนี้ลงตัวเลขนี้ก็จะลงดังนั้นแล้วความหมายของ Se t 50หากถ้าเรามองกันอีกภาพหนึ่งเลยนั่นก็คือเขาจะเป็นตัวแทนของการเคลื่อนไหวของหุ้นไทยนั่นเอง ทีนี้รู้หรือยังครับว่าเหตุผลที่นักลงทุนเล่นเซฟตี้เพราะอะไรเพราะทุกคนต้องการเดินเข้ามาไม่ได้เล่นหุ้นรายตัวแต่ต้องการคาดการว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงเหมือนเดิมนะครับคิดว่าขึ้นให้ทำยังไงนะให้เปิดสถานะซื้อหรือ Open l ลองคิดว่าลงให้ทำยังไงนะครับเปิดสถานะขายหรือ o p e n s h o ็ t ถูกทางได้กำไรผิดทางขาดทุนที่เฟกเราเล่นกันแค่นี้นะครับแต่ก่อนอื่น ทุกคนอยากรู้ว่ากำไรขาดทุนจะได้เท่าไหร่คิดยังไงสิ่งแรกสุดตลาดทีเฟกมีความเป็นทางการครับนักลงทุนลายย่อยเป็นแสนเป็นล้านคนจะเห็นเซตฟิฟตี้อิ u เด็กสัญญาฉบับน,นี้อยู่ในความเป็นทางการเท่าๆกันหมดเพราะฉะนั้นตัวพวกท่านเองที่เดินเข้ามาใหม่ก็ต้องเรียนรู้กับความเป็นทางการลักษณะของสเปคสัญญาให้เหมือนเหมือนกับคนอื่นครับเพราะฉะนั้นผมจะสรุปสเปคคร่าวๆที่จำเป็นที่ทุกคนต้องรู้ดังต่อไปนี้ ข้อที่1ทุกๆหจุดที่เปลี่ยนแปลงไปของ s ซ5 0จะคิดเป็นเงินกำไรขาดทุนเท่ากับ200บาทต่อหนึ่งสัญญาที่เราเล่นเพราะฉะนั้นหากถ้าเราลองดูตลาดตอนนี้ s ซ50ฟอยู่ที่1,000จุดถูกไหมครับทุกคนมองว่าขึ้นหรือลงนะหากถ้าทุกคนมองว่าขึ้นผมที่มองว่าลงจะเป็นคู้สัญญาท่านเองและถ้าอีก5นาทีอีก1วันเซ5 0ขยับขึ้นจริงๆจาก1000เป็น1 0จุด ทุกท่านเห็นไหมครับว่าทุกท่านกําลังจะได้กาไร5จุดนะ5จุดนี้คิดเป็นเงินเท่าไหร่นะครับผมบอกแล้วนะจุดหนึ่งคือ200บาทเพราะฉะนั้นการที่ท่านได้กําไร5จุดมันก็คือ5คูณกับ200ถูกไหมครับคิดออกมาเป็นเงิน1000บาทและนี่แหละครับคือการคิดกําไรขาดทุนในเซฟฟตอนขาดทุนก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าตลาดลงมาเป็น995ท่านขาดทุน5จุดก็คิดเป็นการขาดทุน1000เช่นเดียวกันต่อนะครับ และทีนี้พอทุกท่านรู้แล้วว่ากำไรขาดทุนคิดยังไงต่อมาเรามาดูเรื่องของเงินลงทุนกันบ้างทุกท่านจําได้ใช่ไหมครับในตลาดทีเฟกจะลงทุนเพียงแค่ใช้เงินวางประกันหรือเงินมัดจําแค่ก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งซึ่งประมาณ5-10%ของมูลค่า set 50หนึ่งสัญญาที่ทุกคนกําลังจะเล่นกันอยู่นะครับเขาจะมีมูลค่าเท่ากับ1,000จุดคูณกับ200บาทนั่นก็คือ200,000ตีมูลค่า200,000ไว้นะครับจากนั้นถ้าเราวางเงินประกัน ตลาดบอกว่าจะเล่นเซฟฟิตินสัญญาทุกคนวางเงินประกันมาแค่1,000 0บาทก็เพียงพอเห็นไหมครับท่านจะใช้เงินลงทุนแค่1,000 0บาทรับรู้กับของมูลค่า200,000บาทในสัญญาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเรากําไรแค่5้าจุดหนึ่บาทเมื่อกี้นี้คิดกับการวางเงินแค่หมื่นหนึ่งมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ10%ถูกไหมครับพอเห็นภาพแล้วนะ นี่แหละคือสเสน่ห์ที่ผมบอกว่าเวลาเล่น s e ตฟิเวลาเล่นท f เฟกเวลาเขาขยับแค่4-5จุดซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วกับคิดเป็นเงินเกือบเกือบสิบยในพอร์ตเราได้ทันทีเห็นภาพแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะเวลาขาดทุนก็ตรงข้ามกันนะครับต่อมานะครับคุณสมบัติข้อที่3ทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าเรากําลังคุยกันอยู่ในรูปของสัญญาเราไม่ได้เอาของมาส่งมอบเอาเงินมาให้ก่กัน เราแค่หยิบราคา s ซ0มาแปะไว้บนสัญญาจากนั้นให้สองคนมาเดิมพันกันเพราะฉะนั้นคำว่าสัญญาต้องมีวันหมดอายุครับแล้ววันหมดอายุคิดยังไงคืองี้ทุกคนฟังผมแบบพันผ่านไปก่อนนะการหมดอายุของ Se t 5 0 i n d e x f u t u r e จะมีรุ่นให้เลือกหมดอายุทั้งหมด6รุ่นทุกคน6รุ่นคิดยังไงครับคิดจาก3เดือนใกล้กับปัจจุบันและ3เดือนสิ้นไตรมาสถัดไปโอเคนะครับแปลว่าตอนนี้ถ้าเรายิอนอยู่เดือน พฤษภาคมจะเห็นว่าเซตฟจะมีวางไว้อยู่บนเชลให้เราเลือกนั่นคือสิ้นเดือนพฤษภาสิ้นเดือนมิถุนาถูกไหมครับและสิ้นเดือนกรกฎาดานี่คือ3เดือนใกล้กับปัจจุบันจากนั้นผมบอกว่าอะไรนะยังมีให้เลือกอีก3ามรุ่นก็คือทุกสิ้นเดือนของไตรมาสเพราะฉะนั้นสิ้นไตรมาสต่อไปถัดจากนี้คือเดือนอะไรครับกันยาและสิ้นไตรมาสต่อจากกันยาไตรมาสสุดท้ายคืออะไรครับธันวา และสิ้นไตรมาสถ,ถัดจากท่านว่าคือปีมีนาปีหน้าท่านเห็นไหมครับสรุปแล้วนะจะมีวางให้เลือก6รุ่นแต่ผมบอกผู้ท่านตั้งแต่ต้นถูกไหมครับให้เข้าใจผ่านๆเพราะในทางปฏิบัติเราไม่จําเป็นต้องรู้ถึงขนาดนี้ในทางปฏิบัติการหมดอายุของสัญญาเรานักลงทุนเนี่ยจะมีความคุ้นชินและบอกกันให้เล่นเฉพาะสิ้นเดือนที่เป็นสิ้นไตรมาสของปัจจุบันครับหมายความว่า หากถ้าเกิดเรายือนอยู่เดือนพฤษภาคมนะสิ้นไตรามาสที่ใกล้ที่สุดคือเดือนไหนครับมิถุนายนถูกไหมนั่นแหละคือรุ่นที่นักลงทุนจะมีสภาพคล่องเล่นมากที่สุด 80- 90%เ้าขาจะเล่นกันอยู่ที่สิ้นไตรามาสนี้ครับและซีรีส์ต่อไปที่จะมีสภาพคล่องก็คือสิ้นเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นถึงแม้ไอเดือนพฤษภาเดือนกรกฎาคมพวกนี้มันจะมีวางอยู่บนเชล์แต่ไม่เล่นกันต่อจากนี้ไปให้ทุกคนจำแค่ เซตฟิฟตี้เด็กฟเจจะเล่นเฉพาะสิ้นเดือนมีนามิถุนากันยาและธันวาคมหรือที่เราเรียกว่า HMUZ แค่4รุ่นถ้าท่านยืนอยู่ใกล้กับสิ้นไตรมาสไหนนั่นแหละท่านก็เล่นไตรมาสนั้นเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงครับถ้าผมยืนอยู่พฤษภาก็จะไปเล่นวันหมดอายุเดือนมิถุนายนถ้าทุกคนเข้าใจนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างอีกนิดนึงนะถ้าเรายืนอยู่เดือนตุลาคมทุกคนคิดว่า ตอนนี้นักลงทุนจะเล่นในสิ้นไตรามาสเดือนไหนครับถ้ายืนอยู่ตุลาก็ต้องเล่นสิ้นเดือนธันวาคมใช่ครับและนั่นแหละคือการเล่นในทางปฏิบัติของเซฟฟสรุปแล้วหมดอายุให้จําแค่มีนามิถุนากันยาและธันวาเรายืนอยู่ไตรามาสไหนเล่นสิ้นไตรามาสนั้นครับต่อมานะครับถ้าหมดอายุแล้วเกิดผลยังไงตรงนี้มีหลายคนกลัวและเข้าใจผิดกันเป็นอย่างมากเพราะว่าเวลาหมดอายุของเซฟฟิ้เขาจะไม่ได้ หมายถึงว่าเราจะเหลือเงินศูนย์นะครับการหมดอายุของเขาเป็นเพียงแค่การขอบังคับปิดนั่นหมายความว่าถ้าท่านถือถึงวันหมดอายุใช่ไหมครับเขาจะเอาราคาสุดท้ายมาคิดกําไรขาดทุนให้กับเราพร้อมคืนเงินวางประกันพร้อมให้กําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นหักลบกรบหนี้และขอยกสัญญานั้นทิ้งอัตโนมัติและถ้าท่านอยากลงทุนต่อท่านก็แค่ไปเปิดสถานะของซีรีส์ต่อไป แค่นั้นเองหลายๆคนกังวลว่าหมดอายุแล้วจะเกิดผลเสียคําตอบคือไม่ใช่เลยนะครับหมดอายุคือขอปิดและท่านท่านอยากเปิดก็ไปเปิดสี่ต่อไปแค่นั้นเองสุดท้ายนะครับเรื่องสําคัญอีกเรื่องคือค่าธรรมเนียมทุกวันนี้ตลาดทีเฟกสากลตั้งกาหนดให้เซฟฟิตสัญญาจะมีค่าธรรมเนียมต่อขาที่80บาทครับ1ครั้งที่เราเล่นมีกี่ขาครับขาซื้อและขาขายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมี2ขา80ดสิบคูณสคือหนร้อยหกสิบถูกไหมครับจําได้ใช่ไหมครับ ผมบอกแล้วว่า1จุดในตอนต้นมันคือกี่บาทนะ200ถูกไหมครับดังนั้นการที่ผู้ท่านมีต้นทุน160บาทมันก็เทียบเท่ากับประมาณ1จุดเพราะฉะนั้นการเล่นเท a ฟิบให้ได้กําไรนั่นคือท่านต้องคาดการอย่างน้อยถูกทางให้ได้1จุดเพื่อ c o อร์ต้นทุนในส่วนนั้นและหลังจากนั้นแหละครับจะเป็นกําไรสุทธ,ธิของท่านโดยค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับเป็น slide r a ถ้าในวันนั้นมีการเทรดเยอะก็จะสไลด์เด t ลงมาเรื่อยๆผู้ท่านสามารถ พิจารณาเพิ่มเติมได้หลังจากที่คุยกับที่ปรึกษาการลงทุนหรือเรื่องของการปรับลดการเทรดเยอะต่างๆพวกนี้นะครับก็สามารถยื่นยุ่นได้เพราะว่า DBS ของเราเนี่ยมีการดีไซน์เรื่องพวกนี้รองรับกับนักลงทุนอยู่แล้วนะครับก็ฝากเอาไว้ว่าเราก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับต่อนะครับหลังจากที่ทุกคนเข้าใจสเปคแล้วเราลองมาลงทุนกันขออนุญาตนะครับ ถ้าทุกคนจะเล่นเซฟฟิตี้เปิดบัญชี TF เแล้วเข้าพอร์ตทีเกดซีมิ่งเหมือนการเล่นหุ้นปกติแล้วก็เลือกซีรีส์ได้เลย s 5 0 m 2 2กดเข้าไปเขาก็จะเป็นตัวแทนที่หยิบเอาดตชชีเซฟฟิตี้มาอ้างอิงเอาไว้แล้วท่านก็แค่มองขึ้นหรือมองลงถ้าท่านมองขึ้นนะครับท่านก็เปิดลองท่านมองลงนะครับท่านก็เปิดช็อตแค่นั้นเองจากนั้นนะครับวิธีการเล่นคือพวกท่านก็แค่หาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ได้มาบอกทิศทางแล้วก็เลือกลองหรือเล สเต็ปที่2นะครับท่านก็แค่บริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม1สัญญาวางเงินประกัน1,000 0บาทแต่วางให้มากกว่านั้นเป็น3,000 0น,นะครับเพื่อเวลาขาดทุนแล้วเราจะได้มีเงินบัฟเฟอร์รองรับเอาไว้ได้นะครับจากนั้นนะครับท่านก็แค่มีการกําหนดจุดตัดขาดทุนและจุดทํากําไรในกรณีการเล่นที่ถูกต้องนะครับท่านควรจะปล่อยให้กําไรเวลาเราได้ลันต่อไปเรื่อยๆแต่เวลาขาดทุนเราจะตัดขาดทุนให้เร็วที่สุดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านทําแบบนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้องทั้งด้านเงินและความเสี่ยงและสุดท้ายนะครับสิ่งสําคัญในตลาดทีเฟกเรื่องของวินัยถ้าท่านวางแผนอะไรไว้แล้วท่านแค่มาทําตามวินัยให้ได้ทุกประการทําให้ได้3มเรื่องนี้นะครับและท่านก็จะสามารถเล่นทีเฟกได้มีประสิทธิภาพมากกว่าาย่อยคนอื่นๆนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วต่อให้ผมบอกว่าเราต้องหาเครื่องมือแต่เครื่องมือในตลาดทีเฟกก็มีมากมายต่อให้ผมบอกว่าท่านต้องบริหารความเสี่ยง คัดลอสท่านก็ต้องคิดว่ากี่จุดและเรื่องของวินยัยบางทีอาจจะมีเรื่องของโรบอทเทรดมาช่วยเพิ่มวินัยในจุดนี้นะครับดังนั้นแล้วหากถ้าอยากศึกษาสกิลพวกนี้ลึกๆ DBS ของเรามีการจัดคัดสัมมนาทุกเรื่องวางไว้ให้หมดขอให้ทุกท่านเนี่ยลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราและดูสเกจดูตารางดูว่าท่านสนใจเรื่องไหนลงทะเบียนเรื่องนั้นและที่สําคัญที่ปรึกษาการลงทุนของ Tfect ของ DBS นะครับก็จะมีคนดูแลทีเฟกโดยเฉพาะคอยตอบคำถามพวกท่านได้อย่าง100%ซนะครับซึ่งตรงนี้ผมฝากทุกท่านทุกคนนะถ้าท่านจะเล่นเริ่มต้นเลยที่1สัญญารับรองว่าถ้าเกิดว่าเล่นไปนแล้วอะครับมันจะเป็นประโยชน์ต่อพอร์ตของพวกท่านทั้งคนที่เล่นมันอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งคนที่เคยเล่นหุ้นอยู่ด้วยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับ s ซ็ตหคือโปรดักที่คนเล่นเยอะที่สุดและมันคือโปรดักเริ่มต้นที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครพร้อมแล้วก็สามารถเริ่มลงทุนได้เลย และพวกเราจะคอยซับพอร์ตคอยให้ความรู้ให้กำลังใจพวกท่านอย่างต่อเนื่องแล้วก็มาฟังสัมมนาเราต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ